ที่คาดหวังไว้นะครับแล้วก็หน้าสิวหน้าขวานช่วงแรกก่อนแล้วก็เพราะว่าเราก็ยังกดดันมาจากการที่ไปแพ้ภูเก็ตรอบที่แล้วแต่ก็เราก็ได้ให้ในสิ่งที่แฟนๆต้องการแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องปรับการเล่นของเรานอกบ้านซึ่งตรงเนี้ยผมดีใจที่มีโค้ชอันเข้ามาช่วยดูปรับรูปแบบการเล่นของเราเพราะว่าศักยภาพของผู้เล่นเรามีดีอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็ได้ไปรับพรจากทางท่านนายกอิทธิพลด้วยก็เลยเป็นดับเบิ้ลเลยได้ชัยวันนี้50ก็แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ขนาดฝนตกหนักขนาดนี้ยังออกมาเชียร์กันนะครับนักฟุตบอลในทีมเป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถอยู่แล้วก็แค่บอกเขาไว้ว่าขอให้มีทีมสปิริตในสนามขอให้ช่วยกันเล่นขอให้เรียกศรัทธาแฟนบอลกลับขึ้นมาซึ่งเราเล่นในบ้านด้วยซึ่งนักฟุตบอลพอลงไปก็สามารถที่ทำได้ดี Oh this is very very great feeling for me this is first time since I'm come to Thailand to score hat trick and it's amazing feeling for me I think we have little bit difficult situation we changed the coach and after this come this new coach but he set formation what is good for us makes little bit changes and I think today we play one of the
best games since the league start ก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกปลดล็อกของกับให้กับตัวเองครับก็ยิงเข้าก็ทำให้ทีมของเราเล่นง่ายเยอะขึ้นเยอะเลยระหว่างนั้นพอดีเห็นเพื่อนมันได้บอลด้านข้างก็เห็นข้างหน้าไม่มีใครก็จังหวะเราผมยืนอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยเข้าไปอยู่ในกรอบแล้วก็พอดีจังหวะบอลมันเข้ามาพอดีก็ได้จังหวะที่มงแล้วก็เข้าประตูครับ